การดำเนินการในระหว่างตั้งแต่วันที่3ถึง10นะครับวันนี้วันที่13แต่ว่าขออนุญาตเอาผลของ3ถึง10กันยามาครับมีประชาชนส่งข้อมูลเบาะแสการแข่งรถเดินทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด188รายนะครับเป็นเรื่องของศูนย์รับที่เห็นก็1ทั่วประเทศ160รายศูนย์รับเรื่องร้องเรียน599 11รายศูนย์โซเชียลมีเดียตรอนะครับ17รายครับซึ่งก็มีการประสงค์จะขอรับเงิน17รายครับณขณะนี้นะครับเรามีการดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็ส่งเงินไปให้แบงค์ทำไมส่งเงินเร็วจริงๆเงื่อนไขเราประมาณ12วันแต่ว่าเราอยากจะทำให้เป็นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแรกๆอยากจะมาพูดคุยกับทางสื่อมวลชนก่อนด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเร่งขั้นตอนให้เร็วที่สุดรับมาพบที่พิจารณาเมื่อวานนี้ก็พิจารณาผ่านช่วงบ่ายก็เย็นก็โอนเงินเลยนะครับโอนไปได้3รายนะครับรายละ 3,000 นะครับรายแรกนะครับเป็นของผู้ใช้ Facebook นัสนายมานีนะครับโพสต์ภาพการแข่งรถเดชะมีรถจักรยานยนต์หลายคันยกรถจักรยานยนต์1คันขับขี่ยกล้อหน้ามีข้อความยุยงส่งเสริมให้ผู้ติดตามรวมตัวแข่งรถต่อมาที่ฝ่ายสืบสวนเราก็ได้แจ้งทางพจวกำแพงเพชรไปนะครับซึ่งทางท่านรองผู้การของพจวกำแพงเพชรก็ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนของโรงพักเข้าไปสืบสวนจนสามารถรู้ตัวแล้วก็กล่าวโทษนะครับฝ่ายสืบก็ไปกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อหน้าสวนให้ดำเนินคดีแล้วก็ได้ประสานงานเชิญมานะครับเขาก็มาพบแล้วก็ได้มารับทราบข้อกล่าวหาจากพนักงานสวนนะครับในข้อหาฐานสนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถเดินทางนะครับครับที่วันที่12กันยายนนะครับชี้หน่อยครับนี่เป็นสลิปโอนเงินไปจริงนะครับเดี๋ยวเชิญผู้ทำสื่อมวลชนดูได้นะครับเป็นแอดมินเพจ King Fast Night นะครับแต่งรถภาพการรวมตัวการแข่งรถและมีข้อความที่ถูกส่งเสริมให้ดูการรถเดินทางนะครับก็การสืบสวนอจว.ชลบุรีก็ได้ไปสืบสวนจนรู้ตัวนะครับก็ได้กล่าวโทษต่อท่านสวนผู้ชุมนุมแล้วก็เชิญผู้โพสต์มาพบท่านผู้สวนรับทราบข้อเก่าหาว่าเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งรถเดินทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพคนไปนะครับผลคดีก็คือว่าศาลแขวงชลบุรีพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 2,000 บาทโทษจำรอ1ปีนะครับผู้ร้องจังหวัดสระบุรีนะครับเมื่อวันที่10กันยายนนี้เองนะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้ Facebook ชื่อสคแข่งคอยโพสต์ข้อความที่ดูส่งเสริมให้ติดตามดูตัวการแข่งรถในทางเขาเปลี่ยนเกิดเมื่อ18สิงหาแต่ว่าถือว่าเรารับทราบแต่เรารับทราบนะครับ10กันยานะครับถือว่าเข้าข่ายนะครับซึ่งสวนได้ไปกราบโทษต่อพนักงานสวนสคแข่งคอยและได้เชิญผู้โพสต์มาพบพนักงานสวนเพื่อให้มีการแข่งรถในทางผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในคดีทั้งสวนมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับได้วันที่12กันยาก็ได้โอนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้เบาะแสผ่านบัญชีเรียบร้อยนะครับและขณะนี้นะครับมีการจับกุมมี3รายนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการที่เราต้องโอนเงินนะครับโอนเงินให้อีกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการจับกุมของสน.บางขลางนะครับก็มีการประชาชนถ่ายคลิปมาให้นะครับว่ามีผู้กระทำผิดขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในลักษณะผิดปกตินิสัยยกล้อมีคลิปประกอบนะครับเหตุเกิดซอยลาดพร้าว80แยก6นะครับแขวงเขตบางขลางซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้สืบสวนจนรู้ตัวแล้วพบผู้กระทำผิดจึงได้กล่าวโทษแล้วก็เชิญมาที่สน.บางขลางคดีนะครับเพื่อผู้ต้องหาได้ทำสารภาพจะได้น่าจะฟ้องวันนี้นะครับในต่อศาลเยาวชนและครอบครัว